ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk นะฮะในเบรกสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องรถก็สามารถ SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เป็นวรรคก่อนด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมาเข้าเรื่องหน่อยรับสายอยู่นะเปิดสายนะเบรกสุดท้ายนะเบรกสุดท้ายเวลาไม่พอแล้วมีคำถามจาก SMS เลยครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับ BMW E36 ครับรุ่นเกียร์ธรรมดาเร่งไม่ขึ้นครับเร่งได้แค่ 2,000 รอบเวลาสตาร์ทรถเนี่ยเหมือนจะติดจะดับครับแต่ก็ไม่ดับนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งรอบจะเดินปกติครับ E36 เนี่ยนกแก้วครับ460เครื่องอะไรนะไม่ได้บอกมาไม่บอกเครื่องอะไรนะ E36 ก็ชอบตรวจเช็ค Air 4ครับนะอาการเนี่ยเหมือน Air 4เขาเป็นเครื่องเดิมนะ Air 4 sensor ต่างๆของเครื่องนี่แหละนะครับสักพักแล้วถึงจะปกติใช่ไหมครับผมเครื่องเย็นไม่ปกตินะนะ Air 4เนี่ยมีปัญหามีส่วนเลยมีส่วนลองเช็คดูแล้วมันชอบเสียอยู่แล้วเช็ค Air 4 Air Valve นะครับแล้วก็ระบบชดเชยรอบเดินเบานะครับรวมทั้งเช็คเพิ่มเติมก็คือระบบน้ำมันเชื้อเพลิงครับว่าแรงดันน้ำมันผิดปกติหรือเปล่านะครับโอเคเช็งเลยนะรอบเร่งไม่ถึง 2,000 ครับครับผมมีคำถามต่อเนื่องครับเขาถามว่า Captiva ดีเซลตัวแรกครับถ้าเกียร์พังเนี่ยอยู่กทม.ซ่อมที่ไหนดีครับราคาประมาณเท่าไหร่ก็เฮียโง่ไงครับเกียร์ออโต้พาเบรกวินออโต้วินออโต้พาเบรกนะครับก็เพชรเกษมอะไรนะซอยอะไรนะพี่โง่อยู่ปากซอย69นะฮะอยู่ก่อนถึงอยู่ก่อนถึงพระพรหมนะครับซ้ายมือแล้วก็คุยกันได้เลยผมว่านักยิงโหก็พร้อมให้ราคาพิเศษอยู่แล้วนะฮะยูออโต้ถ้าอยู่ฝั่งนี้ที่เกียรติไปฝั่งนู้นก็พรหมประสิทธิ์ครับพระราม93บนหน้าจอครับช่วยวิจารณ์นิวเกียร์คาร์ดิวัลหน่อยครับน่าใช้ไหมก็คุยกันเรื่องนี้มาตั้งแต่กลับจากเกาหลีแล้วอ่ะวิ่งเต็มไปหมดเลยเกาหลีอ่ะน่าใช้มากแล้ววันนี้ลดราคาล้านกว่าบาทหน้าตาดีโดยเฉพาะสีดำเนี่ยมันดูขึ้นมากบวกกับเครื่องดีเซลนั่งได้11คนคุณว่ามันไม่คุ้มอีกเหรอดูดีมีชาติตระกูลแล้วที่ผมบอกย้ำคำเดิมเลยผมชอบเพราะว่ารถมันหลังคาเตี้ยในขณะที่รถ11ที่นั่งต้องไปเทียบกับอะไรนู่นเลย H1 มันเป็นรถตู้อ่ะมันไม่เหมาะกับการอันนั้นต้องมีคนขับรถครับอันนั้นอีกเรื่องนึงเกียร์คาริวอลนี่ถ้าเกิดขับเองเนี่ยจัดเลยฮะรถครอบครัวดีๆนี่แหละขับเองไม่ต้องง้อคนขับรถครับผมสบายๆเลยถามถึงก๊อป GTI มือ2ครับปี2011น่าใช้ไหมครับรบกวนพี่ๆรีวิวหน่อยครับราคาไม่ลงสักทีเลยฮะ ยังแพงอยู่เลยอ่ะไม่แต่มันอยู่ที่ราคานะ2011นี่มันมาร์คไฟนะมันก็ยังไม่ลงอ่ะมันยังแพงอยู่เลยตอนนี้ก็ต้องมีเกือบล้านอ่ะล้านกว่าต้องมีมาล้านเคยเห็นล้านกว่าแต่ถ้าเป็นตัว2ประตูจะแพงกว่าแต่ถ้าเป็นตัว5ประตูจะถูกกว่านี้ยิ่งทะลุไปใหญ่เลยฮะมันน่าใช้แน่นอน GTI Golf GTI เนี่ยมาร์คไฟแต่ผมไม่ชอบตรงผมว่าหน้าตามาร์คไฟสู้มาร์คซิกไม่ได้มาร์คซิกสวยกว่ามาร์คไฟตามันโปนไปหน่อยเหมือนปลาทองผมไม่ค่อยชอบแล้วแต่คนชอบแต่ขอให้เป็น GTI แค่นั้นแหละฮะจบกระจังหน้าเส้นแดงเจ๋งแน่นอนส่วนใหญ่เป็นเพราะบ้านคาซิ่งนะครับนะฮะจริงๆแล้วหมกบกนิดนึงเดี๋ยวนี้ก็ทำง่ายๆก็เขามีสเตจ1สเตจ2ท่อท่อกล่องทำง่ายกว่านั้นอีกฮะซื้อก๊อปธรรมดามาแล้วคาดติ๊กเกอร์แดงขึ้นมันไม่วิ่งไงครับมันคนละโฟมมันคนละเรื่องเลยกระบะแคปเกียร์ออโต้ยี่ห้อไหนใช้ดีไม่จุกจิกโอ้โหมันไม่เคยมีปัญหาจุกจิกเรื่องเกียร์ออโต้ของรถกระบะนะผมบอกเลยกระบะรถกระบะดีเซลเนี่ยนะทนมากเริ่มตั้งแต่อีซูยุคแรกๆเลยที่เป็นเกียร์ออโต้อะทุกวันนี้ยังใช้กันวิ่งกัน 3-4 แสนโล 5 แสนโลบางคันวิ่งเป็นล้านนะเกียร์ก็ไม่พังเพราะนั้นมันไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็ระบบเกียร์แม้กระทั่งเกียร์รุ่นใหม่ๆแม้กระทั่งทุกวันนี้ไปถึงกี่สปีดแล้วนะ7กระบะ7เกียร์ฮะปาเจโร่ถ้ากระบะนะครับนาวาร่า7เกียร์อ๋อถ้ากระบะก็เป็นนาวาร่าที่มี7เกียร์ไม่มีปัญหาอะไรจุกจิกใช้ได้หมดแล้วที่ชอบได้เลือกได้เลยตามใจชอบเลยครับนะโอ้โหวันนี้เวลาหมดอย่างรวดเร็วพี่โบ๊ทครับผมวันนี้เวลาหมดหมดแล้วครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Speed Talk นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ